ที่โลกต้องเผชิญความเสี่ยงขึ้นมากมายทีเดียวนะคะโดยเฉพาะด้านของการลงทุนเราต้องเจอกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงเจอกับเรื่องของภาวะความขัดแย้งทางการเมืองโลกยังไม่รวมไปถึงเรื่องของความตกต่ำของประเทศมหาอำนาจโลกบางประเทศอย่างจีนด้วยนะคะแต่ว่ามีกองทุนนึงนะคะที่เขาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะคะด้วยสไตล์การลงทุนแบบ private equity นะคะแล้วก็สร้างผลตอบแทนถ้าเป็นเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนทะลุ 100%แต่ถ้าเป็นอัตราผลตอบแทนที่เป็นทบต้นนะคะเกือบจะ3เท่าตัวนะคะฉะนั้นในปี2024นะคะความเสี่ยงต่างๆก็ยังไม่ได้หายไปวันนี้ค่ะเราพามาสัมภาษณ์สำหรับ Prime Street Capital ที่เขาเป็นเจ้าของผลงานนี้นะคะถึงไอเดียในการลงทุนปีนี้นะคะว่าแล้วกลยุทธ์ที่เขาใช้เนี่ยเขาจะใช้กลยุทธ์อะไรในเรื่องของการเลือกธุรกิจสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะวิธีการมองความเสี่ยงต่างๆที่เกิดบนโลกนี้เขามีวิธีการวิเคราะห์อย่างไรบ้าง นะคะที่มันจะลงไปถึงผลกระทบนะคะก็น่าจะเป็นไอเดียให้กับทุกๆคนได้ค่ะวันนี้ค่ะเราพามาฟังไอเดียนะคะกลยุทธ์ในการลงทุนแบบรูปแบบนี้กับ2ผู้บริหารของ Prime Street Capitalคุณสุภวัฒน์ชนวนิชและคุณพรศิษย์ภูวนากิจจากรนะคะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนของบริษัท Prime Street Capital จำกัดหรือว่าคุณน้ำกับคุณหนุ่มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มคุณน้ำสวัสดีครับพี่น้องเชิญครับค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะมาเยี่ยมออฟฟิศที่ Prime Street นะคะเรียนถามคุณน้ำก่อนแล้วกันนะคะแนะนำตัวเรานิดนึงเนื่องจากว่าดูผลตอบแทนของเรานี่ดูแบบว่าดูน่าเซอร์ไพรส์มากสำหรับปีที่แล้วนะคะครับได้ครับเบื้องต้น Prime Street นะครับก็เปิดมาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะเราเริ่มจากการเป็นคอนซัลทิ่งแล้วก็ Investment Bankเราธุรกิจก็เติบโตมาเลยครับแล้วเราก็ขยายมาทำinvestment มันตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ย Prime Street Capital ก็คือส่วนที่เป็นบริหารกองทุนในกลุ่ม Prime Street ซึ่งเราก็มี LP คือ investor เนาะที่เราดูแลเงินอยู่ประมาณนึงเราก็บริหารเงินเขาแล้วก็อย่างที่พี่น้องทราบก็ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะโอเคในปีที่แล้วนะครับอืมค่ะถือเป็นปีแรกของการตั้งกองทุนเราใช่เราลอนช์ได้ประมาณปีกว่าๆนะครับก็ปีที่แล้วก็เรียกว่าปีแรกก็ได้ใช่แต่ว่า asset class ที่เราทำเนี่ยแน่นอนในเมื่อพี่นาว่าเราเพิ่งลอนช์เนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงมี LP เข้ามาเป็นนักลงทุนที่เราดูแลเงิน asset class ที่เราลงทุนเนี่ยก็จะแตกต่างจาก mutual fund หรือว่า house อื่นๆเราก็จะลงทุนแต่ใน private equity นะ private equity ก็คือ private asset นั่นแหละเหมือนลงทุนในกิจการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนแล้วเราก็ไปช่วยให้เขาเติบโตพอมาเป็น private asset เนี่ยแน่นอนสิ่งที่มันทำให้เกิด return ได้ดีคือ operating cash flowเราก็มีการ mark to market ประเมินมูลค่าของพอร์ตของเราแล้วก็ได้ผล return ที่ดีซึ่งการประเมินมูลค่าเราก็ใช้ third party ในการมาช่วยดูแลว่ามูลค่าเราเท่าไหร่ด้วยความอันนี้คือเราลงทุนทั่วโลกเลยหรือทั่วโลกครับเราเป็น global fund อ๋อ global fund ทั่วโลกใช่ๆก็ investment ที่เราลงทุนไปก็มีทั้ง US ทั้ง LATAM ทั้งยุโรปทั้งฝั่งเอเชียอะไรเงี้ยแล้วลูกค้าเราเป็นใครอ่ะเราประเทศลูกค้าในช่วงแรกเราเป็น family office ครับพี่ซึ่งแน่นอนว่าพอเราอย่างพวกเราเนี่ยมี background ในการบริหารกองทุนเราเคยบริหารกองทุนอยู่ที่สิงคโปร์ที่อเมริกาเงี้ยฮะพอเรากลับมาเซตอัพที่เมืองไทยเนี่ยมันก็พอจะขายได้ถ้าเกิดพูดแบบง่ายๆเนาะแล้วในช่วงแรกเราก็มีหลายๆบ้านที่เราสนิทเราเคยช่วยเหลือเขาในบางมุมเนี่ยพอเราเซตอัพกองทุนเขาก็ให้เราดูแลเงินบางส่วนของเขาครับแต่ล่าสุดเราก็กำลังจะแลนดิ้งพวก institutional investor ได้ละเพราะว่าพอเราอยู่มาสักพักนึงoperating ของเรามี check and balance ผ่าน checklist ของ institutional investor เขาก็ประเมินเราว่าเราก็เป็น candidate ที่เหมาะสมในการบริหารงานบริหารเงินให้เขาซึ่งถ้าเราได้ institutional investor มาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเติบโตได้ง่ายขึ้นการดูแลพอร์ตเราก็จะใหญ่ขึ้นไอ้ลูกค้าเราส่วนมากเป็นคนไทยหรือว่าในช่วงแรกเป็นฝั่งเอเชียครับมีทั้งไทยทั้งนอนไทยแต่ว่ายังไม่ได้ไปไกลถึงนอกเอเชียค่ะลูกค้าเราตอนนี้ก็คือจะเป็นฝั่งเอเชียแต่เราบริหารเงินให้เขาเนี่ยทั่วโลกใช่ใช่ค่ะใน private equity เนี่ยการมี exposure ทั่วโลกมันก็ทำไม่ได้ง่ายนัก resource ต้องค่อนข้างจะดีพออย่างเรามี background ที่อยู่หลายๆประเทศมาก่อนเนี่ยเราก็มี global network ecosystem ที่เรา build เอาไว้ที่ช่วยให้ลูกค้าเรา access เข้าหาพวก private equity fund private equity firm หรือว่าบริษัทที่เราไปลงทุนที่มันดีๆอยู่ทั่วโลกได้ซึ่งเขาก็ชอบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการอยู่แต่ในเอเชียเนี่ยเขาเป็น family office ใหญ่ๆในเอเชียเนี่ย resource ในเอเชียเขาก็เยอะอยู่แล้วแหละเราก็ต้องสร้าง value added ให้เขาพาเขาไปให้ไกลขึ้นแล้วก็สร้าง return ดีๆให้เขาได้
นี่อย่างนี้สไตล์การลงทุนเราเนี่ยคือเราลงในอะไรคะเราลงในบริษัทใช่เท่านั้นสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์ใช่ในกองที่เราโอเปรตอยู่เราลงในบริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เนาะเป็น private asset private company แล้วเราก็ไปช่วยเขาเติบโตนะครับซึ่งใน asset ที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยก็มีทั้ง IPO ไปเรียบร้อยแล้วอยู่บน Nasdaq ผ่านเช็คลิสต์ของการ IPO บน Nasdaq แล้วกำลังเตรียมตัวเพื่อเข้า IPO บางอันก็เติบโตจนเนื้อหอมมี big firm ที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันเข้ามาขอซื้อกิจการก็มีเหมือนกันนั้นเราก็จะคือมันจะมีอยู่ 2-3 criteria ที่เราเลือกในการลงทุนนะครับเพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดีในเชิงของ return exit ได้เร็วแล้วก็มีอัพไซด์ให้นักลงทุนถึงแม้ว่ามันจะเป็นสินทรัพย์ที่on paper มันดูว่าไม่มีสภาพคล่องเพราะมันเป็น private asset แต่เราก็แน่นอนเราก็ต้องหา asset class นั้นๆที่สร้าง return ได้ดีแล้วก็ exit ให้ได้ลูกค้าให้เร็วเพราะว่าพอมันเป็นฟันแรกอะพี่เราก็ต้องการสร้าง return สร้าง name ของเราว่าเรา achieve ผลประกอบการที่ดีให้เราไปต่อได้ง่ายขึ้นโอ้โหแต่ก็ถือว่าปังเลยนะคะปีแรกนี่มาคือแบบว่าเท่าไหร่นะคะ100% IRR 100% กว่าครับ100กว่าเลยแล้วก็ถ้ามองเป็นmultiple จากเงินต้นก็ประมาณ2เท่าปลายๆในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาโอ้โหอันนี้คือต้องบอกว่าปังแล้วกันนะฮะแต่ปังก็ปังอยู่นะพี่ก็พอรู้จักกันนะคะว่าคือเราเห็นผลประกอบการก็เลยรู้สึกว่าลองมาเปิดมุมมองกันหน่อยดีกว่าอันนี้ถือว่าเป็นการแบบว่ารู้จักพลัมสตรีทก่อนที่เราจะฟังกันนะคะว่าแล้วมุมมองปีนี้เนี่ยพลัมสตรีทเนี่ยเรามองยังไงเรื่องของภาพการลงทุนเรื่องของเมกะเทรนด์เรียนถามคุณหนุ่มดีกว่าถามก่อนว่าเรามองเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยภาพรวมปีนี้เนี่ยเรามองยังไงบ้างภาพแมกโครครับในส่วนของภาพเศรษฐกิจโลกนี่นะครับจริงๆเนี่ยมันมีหลายปัจจัยแล้วก็แน่นอนครับในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดด้วยเวลาที่มีจำกัดตรงนี้ผมก็พยายามที่จะดึงที่มันเป็นคีย์พอยต์จริงๆนะครับที่เป็นคีย์อีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพของปี24เนี่ยนะครับสิ่งที่มองเนี่ยแน่นอนอันดับแรกก็คือเรื่องของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทุกท่านเนี่ยก็จะพอทราบอยู่แล้วว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยในเชิงของเรื่องอินเฟลชันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสู้กับมันนะครับวิธีสู้ของทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็ใช้เรื่องของ monetary policy เป็นหลักนะครับก็คือการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ก็คืออยู่ทุกคนเนี่ยพอจะเริ่มเห็นแล้วว่าอยู่ในจุดที่เป็นจุดพีคนะครับที่ 5.25-5% นะครับตอนนี้คำถามในที่มีในมุมมองของนักลงทุนก็คือว่าแล้วเมื่อไหร่ทางเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยตัวนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณสักช่วงปลายปีที่แล้วนะครับนักลงทุนก็คาดการณ์กันว่าเฟดเนี่ยน่าจะเริ่มตัดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยเนี่ยครั้งแรกตอนช่วงเดือนมีนาคมนะครับแต่จากการประชุมเฟดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดูทรงละไม่น่าใช่นะครับอาจจะเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมแต่นั่นก็คือการคาดการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคําถามหลักๆก็คือว่าจะเริ่มลดเมื่อไหร่ไอ้การขึ้นน่ะมันไม่ได้มีละนะครับอันนี้คือในมุมมองของนักลงทุนเป็นคําถามว่าจะเริ่มลดเมื่อไหร่เท่านั้นเอง it's just a matter of time นะครับอันนั้นคือเรื่องแรกนะครับซึ่งแน่นอนครับการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยลงเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องของการกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็จะเติบโตดีขึ้นเนื่องจากว่าต้นทุนในการกู้ยืมนะครับของ business ของธุรกิจต่างๆเนี่ยมันต่ําลงนะครับมันก็จะทําให้เกิดการลงทุนเกิดการเติบโตของตัวเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนมันไม่ใช่แค่ภายในสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาก็เป็นผู้บริโภคอันดับ1ของโลกเหมือนกันประเทศอื่นๆที่เป็นคู่ค้ากับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์ในเรื่องของตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับอีกอันนึงที่ก็ใกล้เคียงกันนะครับเจอซิทูเอชั่นเจอสถานการณ์ที่คล้ายกันในช่วงที่ผ่านมาก็คือในฝั่งของ EU หรือว่าตัว European countries นะครับฝั่งยุโรปเนี่ยที่ผ่านมาก็สู้กับทางอินเฟลชันเหมือนกันนะครับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแล้วก็มีความคาดการณ์มีความคาดหวังนะครับว่าฝั่งของธนาคารกลางยุโรปเนี่ย ECB เนี่ยนะครับ European Central Bank เนี่ยน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้เหมือนกันแต่ก็อีกครับจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทาง European Central Bank เนี่ยก็มองว่าเขาจะต้อง make sure นะครับมั่นใจก่อนว่าในส่วนของตัวเงินเฟ้อเนี่ยจะถูกควบคุมได้ในระดับที่เขาต้องการแล้วการตัดอัตราดอกเบี้ยจึงจะเกิดขึ้นแต่ทุกคนก็เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่พีคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำถามเดียวกันครับ is a matter of time ว่าเมื่อไหร่
ที่อัตราดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยอาจจะเริ่มถูกตัดทอนลงลดลงนะครับเหมือนกับฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเลยดังนั้นถ้าเกิดมองขมวดตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็คือ going forward เรามองว่าเรื่องของเศรษฐกิจตรงนี้มันน่าจะกลับมานะครับจากการที่เป็นการผ่อนปรนในเชิงของนโยบายการเงินจากทางฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางยุโรปนะครับเหลือแค่ว่าเป็นเมื่อไหร่อันนั้นคือเรื่องแรกนะครับซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจโตแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่เป็นแรงต่อสู้แล้วกันนะครับก็คือเรื่องของราคาของพวกคอมมอดิตี้นะครับพวกสินค้าต่างๆสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของตัวพลังงานซึ่งถามว่าแรงต่อต้านตรงนี้เนี่ยมันมาจากอะไรนะครับมันก็มาจากเรื่องของสงครามเรื่องของตัว political tension ต่างๆที่เราได้ยินตามเนื้อข่าวนะครับหลักๆก็คือเรื่องของยูเครนกับรัสเซียนะครับมันก็ยังเป็นสงครามที่อุบัติขึ้นมานานละตอนนี้ก็ยัง ongoing อยู่นะครับซึ่งมันก็จะทําส่งผลกระทบต่อเรื่องของตัวราคาพลังงานเพราะว่าในส่วนของรัสเซียเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่ส่งออกพลังงานเนี่ยเป็นอันดับต้นๆในฝ้าของยุโรปเหมือนกันนะครับเรื่องของตัวความขัดแย้งนะครับระหว่างทางฝั่งของกบฏคูตีนะครับกับโลกตะวันตกนะครับในทะเลแดงนะครับอันนี้ก็ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยแทนที่จะอาจจะผ่อนคลายนะครับมันก็เพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการที่พลังงานเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของธุรกิจนะครับในทุกประเภทนะครับเพราะทุกประเภทของธุรกิจก็ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้พลังงานอยู่แล้วไม่มากก็น้อยนะครับมันอาจจะเป็นแรงที่ต่อต้านนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการผ่อนปรนตัวการลดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ของธนาคารกลางนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามองอันนี้คือในปีนี้นี่คือมองในปีนี้ถ้าเกิดว่ามอง going forward นะครับไปอีกสักประมาณ5ปีนะครับเราก็เชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะค่อยๆเริ่มกลับมานะครับแม้ว่าอย่างประเทศจีนตอนนี้ที่อย่างที่ทุกท่านทราบก็คือเขาเจอเรื่องของimpact หรือผลกระทบนะครับจากธุรกิจที่เป็น property sector อสังหาริมทรัพย์อย่างหนักเลยนะครับแต่ทางเราก็เชื่อว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยน่าจะมีกระสุนเพียงพอที่จะช่วยพยุงนะครับเศรษฐกิจของประเทศจีนตรงนี้เนี่ยให้ไม่ได้โดนผลกระทบเนี่ยหนักจนถึงขั้นล่มสลายเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องให้เวลากับทางประเทศจีนนิดนึงก่อนที่เขาจะกลับมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามองในระยะยาว5ปีข้างหน้าอย่างนี้นะครับเราเชื่อว่าในรีเจียนหรือว่าในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยเรามองว่าเอเชียกับออสเตรเลียเอเชียออสเตรเลียเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยยังเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตที่สูงที่สุดนะครับเพราะว่าจากข้อมูลสถิติที่เราศึกษามาเนี่ยก็คือภูมิภาคนี้แหละนะครับและภูมิภาคนี้เนี่ยในประเทศต่างๆที่อยู่ในภูมิภาคนี้มี2ประเทศที่จะเป็นเรือธงนะครับที่จะนำพาการเติบโตเนี้ยไปกับทั้งโลกนะครับก็คืออินเดียแล้วก็จีนนะครับเห็นว่าจีนยังเป็นเบอร์2อยู่นะครับโดยที่อินเดียเนี่ยมองไว้ที่ประมาณ 6.5% นี่จากข้อมูลสถิติที่ได้ศึกษามานะครับในอีก5ปีข้างหน้า GDP ก็จะโตประมาณ 6.5% ต่อปีของฝั่งจีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 4.8% เกือบ 5% ต่อปีนะครับก็ยัง outpace หรือว่ายังสูงกว่าเป็นการเติบโตที่สูงกว่า region อื่นๆไม่จะเป็นฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปนะครับฝั่งแอฟริกา Middle East นะครับส่วนอินเดียเนี่ยที่นําเป็นอันดับ1นั่นก็เป็นเพราะว่า working population เค้าประชากรที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยเค้ามีอยู่ค่อนข้างอบันมีอยู่เยอะเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสร้างการเติบโตเป็นแรงงานให้กับประเทศเนี่ยแรงสมองในการที่จะขับเคลื่อนตัวเศรษฐกิจตรงเนี้ยให้ไปได้นะครับจีนเองโอเคในเชิงของประชากรนะครับอย่างที่เราจะได้ยินข่าวกันบ้างคือเรื่องของประชากรที่ไม่ค่อยจะมีลูกกันเท่าไหร่นะครับซึ่งรัฐบาลจีนตอนนี้ก็พยายามกระตุ้นอยู่แต่ด้วยความที่ฐานเค้ายังไงมันใหญ่อยู่นะครับเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยเค้ายังช่วยในการที่จะเป็นหนึ่งในเรือธงที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งโลกตรงนี้เนี่ยไปได้นะครับในช่วง5ปีข้างหน้าไม่มีสหรัฐอยู่แล้วฮะ5ปีข้างหน้าสหรัฐใน5ปีข้างหน้าเนี่ยด้วยความที่เป็นประเทศที่ต้องเรียนว่าเป็น developed country แล้วเป็นประเทศที่เจริญแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยฐานเค้าค่อนข้างจะใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการเติบโตมันก็อาจจะไม่ได้ด้วยฐานที่ใหญ่ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เร็วเท่าในฝากฝั่งของอินเดียหรือว่าจีนที่ยังเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นพัฒนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตจะค่อนข้างเร็วนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือในส่วนของประเทศอินเดียนะครับณปัจจุบันเนี่ย GDP เค้าเนี่ยอยู่อันดับที่6 GDP อันดับโลกนะครับในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าเค้าจะแซงแล้วนะครับ
จะแซงอังกฤษกับเยอรมันนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่4นะครับก็จะเป็นรองสหรัฐเป็นรองจีนแล้วก็เป็นรองญี่ปุ่นแต่ว่าสหรัฐในอีก5ปีข้างหน้าก็ยังมองว่าเขายังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่นะครับจีนยังไม่ได้แซงค่ะน่าสนใจเพราะว่าประเทศที่กำลังมาแรงเติบโตแรงเนี่ยล้วนแต่มีกำลังแรงงานที่จะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยสองประเทศนี้หลักๆเลย คืออินเดียกับจีนแต่จีนก็คือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าคือคล้ายๆแบบพักชั่วคราวแต่ที่สุดแล้วก็ยังมั่นใจในเรื่องมาตรการของเขาว่าเขามีกระสุนมากพอที่จะ drive ได้ถูกครับค่ะพอมองจากภาพเศรษฐกิจโลกแบบนี้คุณน้ำคือแง่ของการลงทุนของเราเนี่ยกลยุทธ์นี่เรามองยังไงคะว่าเวลาที่เราจะเลือกเนี่ยไอ้ปัจจัยต่างๆนี่มันมีผลยังไงบ้างในตัวความสตรีทที่มองอย่างแรกเลยคือเราเป็นกองทุนที่ลงทุนใน private asset นะพี่ private equity เพราะนั้นแมคโครเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องทั้งหมดเหมือนกองทุนที่เป็น listed firm หรือว่ากองทุนที่เป็น macro investment เราจะต้องโฟกัสไปยังไมโครด้วยในตัว operating ของธุรกิจนั้นๆมันก็จะเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างจะเบลนด์กันลองยกตัวอย่างง่ายก็คือสมมติกิจการนึงจะ success นะครับการ success หรือการสร้าง return ของเขาเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจาก operatingแปลว่าทุก investment ที่เราลงทุนเนี่ยเราต้องเข้าใจถึง operating การเข้าใจ operating มันมีข้อดี2 อย่างหลักๆเลยแน่นอนว่าพอเราลงทุนใน private asset ที่ไม่มีสภาพคล่องเราต้องอยู่ไปกับมันยาวต้องเติบโตไปกับมันเนี่ยการที่เราเข้าใจ operating แปลว่าเราประเมินได้ว่ากิจการไหนมีโอกาสในการเติบโตใช่มั้ยครับมันเป็นอีกด้านของเหรียญพอเรารู้ว่ากิจการไหนจะเติบโตเนี่ยอีกด้านนึงคือเราสามารถเข้าใจว่าแล้วความเสี่ยงมันคืออะไรแต่ว่าในมุมนึงคือเรา manage operating risk และช่วย enhance growth ให้เขาถ้าเกิดเราทํา2 อย่างนี้ได้financial return มันเป็น by product ที่ตามมาไม่มากก็น้อยใช่มั้ยครับงั้นในการลงทุนใน private asset เนี่ย operating สําคัญไม่ได้แพ้ macro เลย macro อาจจะเกี่ยวข้องอย่างที่คุณหนุ่มบอกไปอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะลดลงเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็น inward yield curve เนาะถ้าเกิดจะ normalize inward yield curve มันก็ either front end ลดลงหรือว่า long end เพิ่มขึ้นใช่มั้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย private asset หรือ private firm ทั้งหลายเนี่ยพอมันมีต้นทุนทางการ operate ที่มันแพงการเติบโต fundingการใช้รีซอร์สทางการเงินก็อาจจะไม่ได้คล่องตัวมากช่วงในอนาคตความเป็นไปได้ที่เขาจะโตเร็วขึ้นก็มีเพราะต้นทุนทางการเงินในการทำธุรกิจเขาลดลงอันนี้เป็นแมคโครที่เข้ามาเกี่ยวข้องละหรือในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาช่วงโควิดแล้วก็ช่วงไฮอินเฟลชันพอเป็นช่วงโควิดเนี่ยอินเวสเตอร์ก็รัชเข้าไปในการลงทุนใน private asset เยอะเพราะว่ารู้ว่ามันต้องมีการ work from home healthcare มันก็ต้องเติบโตเพราะต้องการหาวัคซีนนั้นมูลค่าของการลงทุนมูลค่าของ valuation ของกิจการที่เป็นprivate company ที่ดีๆหลายๆอันแอสเซทภาพรวมเนี่ยมันอินเฟลตมันโตขึ้นเยอะค่ะเพราะในช่วงเนี้ยที่เราได้ลอนช์กองทุนแต่ปีที่แล้วปีนี้แล้วก็ในระยะข้างหน้าเนี่ยมูลค่าของดีล valuation ของกิจการที่เราเข้าไปลงทุนเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยมันปรับลดลงมันไม่ crazy เท่ากับช่วงโควิดที่คนพยายามจะลงทุนใน private asset เยอะขึ้นเพราะนั้นข้อดีของเราคือเราได้asset ที่ราคาถูกลงค่ะ asset เราในภาพแมโครมีโอกาสเติบโตได้ง่ายขึ้นเพราะว่าต้นทุนทางการ operate ในเชิงของ cost of funding เขาลดลงแต่แน่นอนมันก็ต้องมีมุม operating เราต้องเข้าใจว่า product เขาคืออะไร service เขาคืออะไร operating ไหนที่เขาสามารถ enhance ให้มันมี margin ที่ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นภาพเรียนทั้ง2 อย่างแต่ถ้าเกิดที่พี่เนาถามในเชิงของแล้วเราจะโฟกัสอะไรหรือว่า sector ไหนครับ sector ที่สําคัญที่เราอยากจะโฟกัสแน่นอนว่ามันก็จะมีธีมที่กองทุนเราเลือกนะครับแต่2เซกเตอร์หลักที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมก็คือเซกเตอร์ energy กับ healthcare เพราะ2เซกเตอร์เนี้ยเป็นเซกเตอร์ที่มี expenditure ในระดับ global เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เป็น2เซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเลยด้วยซ้ําในเชิงของ expense 2 อันนี้รวมกันก็ไม่น่าจะต่ํากว่า say 20% ของ global expense นะครับแล้วมันเป็นเซกเตอร์ที่เทคโนโลยียังไม่ได้เข้ามา enhance ธุรกิจเยอะนัก healthcareคนเริ่มทำเทเลเมดกันละหรือการคิดค้นยาก็มีการพัฒนาขึ้นหลังจากมียารักษาโรคโควิดแต่ว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้เข้ามาเพลย์อินในเซกเตอร์นั้นๆแบบไม่ได้ดิสลอฟหายไปถูกต้องเพราะนั้นเทคโนโลยีที่มันเอนแฮนซ์ขึ้นในระยะข้างหน้าเนี่ยมันจะช่วยให้เฮลท์แคร์และเอเนอร์จีเนี่ยโกรธได้เร็วเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นนะครับเอเนอร์จีแน่นอนเราพูดกันถึงเน็ตซีโร่คาร์บอนเนาะการที่คนจะมีเน็ตซีโร่คาร์บอนได้เทคโนโลยีต้องมาช่วยในเชิงของการ implement แล้วการหา success ของ alternative energy ที่ roll out ในเชิง massive เพราะว่าสมมติทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องการผลิต energy แบบ clean เนี่ยแต่ว่า source ของการผลิต energy ทุกวันนี้
clean energy มันมีอยู่แค่ประมาณ 10% ของการผลิต energy ทั้งหมดมันยังมีอีกเยอะมากกว่าที่เราจะ offset ให้เกิด net zero ได้ net zero carbon ได้ครับนั้นก็เป็น2เซกเตอร์หลักที่เราน่าจะโฟกัสอามังเซกเตอร์อื่นที่อยู่ในconceptหรือว่าทีมที่เราจะลงทุนซึ่งเราก็จะโฟกัสเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยเฮลท์แคร์เอเนอร์จีนะแต่เราก็มีโฟกัสเรื่องโซไซตี้ไลฟ์สไตล์อะไรก็ตามที่ทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็disrupted technology ด้วยอะไรที่มันเป็น deep tech ที่ช่วย enhance global quality หรือว่า global efficiency เนี่ยเราก็ลงทุนครับแต่ว่าแน่นอนว่าในแต่ละปีมันก็จะมีเซกเตอร์ที่เราโฟกัสขยับนิดๆหน่อยๆแตกต่างค่ะคือฟังง่ายๆก็คือเราไปเจาะที่โมเดลธุรกิจเขาเลยแน่นอนเราไม่ได้บอกว่าเศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงหรือว่าสงครามขึ้นสงครามลงซึ่งอันนั้นเราตามไม่ไหวแต่เราเจาะที่โมเดลเขาว่าโมเดลเขาเนี่ยใช่ไหมฮะโมเดลของเขาเนี่ยมันเป็นโมเดลที่มันสร้างการเติบโตได้จริงแล้วก็ทำกำไรได้จริงแล้วก็มันมีการสเปนก็คือมีการใช้จ่ายสำหรับในธุรกิจนั้นจริงๆถูกไหมฮะหรือว่าเทคโนโลยีมาก็ไม่ได้ทุบทำลายทำให้ธุรกิจนั้นหายไปแต่เทคโนโลยีกลับจะทำให้เขาเนี่ยโตเร็วมากยิ่งกว่าเดิมสองอันนี้พลังงานกับเรื่องของสุขภาพเรามองเทรนด์แบบนั้นเลยค่ะทีนี้พ่อไปถึงในการเลือกถามคุณหนุ่มละกันเวลาที่เราเลือกธุรกิจเนี่ยเราต้องไปดูไหมคะว่าเอ๊ะเราหาจากตรงไหนดีหาจากโซนที่คุณหนุ่มพูดมาสักครู่หรือเปล่าที่แบบว่าอินเดียโตจีนยังโตอยู่แต่อเมริกาก็อาจจะยังมีบริษัทที่มันแมททัวร์แล้วก็คือแบบมั่นคงแล้วล่ะยังไงลงทุนไปก็ได้หรือเราจะแสวงหาเฉพาะธุรกิจที่มันมีการเติบโตเท่านั้นครับคุณหนุ่มเวลาลงลึกจริงๆนี่ทำไงคะครับในเชิงของการสรรหาตัวบริษัทเป้าหมายนะครับที่ดูแล้วเราน่าจะไปลงทุนหรือไปพิจารณาเรื่องการลงทุนเนี่ยอย่างที่คุณน้ำพูดก็คือว่ามันต้องดูที่ตัวบริษัทเองนะครับถ้าบริษัทเองเนี่ยตัวมันดีนะครับโอเปอเรชั่นมันดีนะครับเรื่องของตัวฟันดัมเมนทัลหรือพื้นฐานเนี่ยมันดีนะครับของเขาดีเนี่ยอันนี้ฐานะการเงินจะตามมาใช่ครับเรื่อง financial เรื่องของการเงินเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาแต่สิ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะช่วยทำให้โอกาสหรือว่า chance ที่เราจะชนะแล้วก็เป็นการทำให้เกิดการลงทุนเนี่ยที่มันสร้างผลกำไรได้เนี่ยนะครับเรื่องของการดูภาพแมโครเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้มันก็อาจจะทำให้โอกาสตรงนี้มันดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติมีเรื่องของตัวสงครามนะครับอย่างรัสเซียยูเครนเงี้ยครับมันก็ทําให้เรารู้ว่าการลงทุนเราไม่ควรจะไปดูในย่านนั้นนะครับเราควรจะไปดูในประเทศที่เค้าอาจจะไม่เสี่ยงแบบนั้นไม่ได้มีความเสี่ยงค่ะจากภาวะสงครามหรือว่าไม่ได้เป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากคอนฟลิกต์หรือว่าจาก political tension เรื่องของการสู้รบทางฝั่งว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือว่าเป็นการสู้รบจริงๆเนี่ยโดยตรงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่เราต้องเอามาพิจารณาด้วยเพื่อให้นอกเหนือจากพื้นปัจจัยพื้นฐานที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของแวดล้อมเองก็ช่วยส่งเสริมให้ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้มันชายมันส่องแสงออกมาได้ค่ะแล้วการเลือกธุรกิจนี่ก็คือพอเราใช้แมคโครในการสกรีนระดับหนึ่งเนี่ยพอเจาะลงไปจริงๆเนี่ยขั้นตอนมันทำยังไงคะขั้นตอนในการเลือกนี่เราดูจากอะไรบ้างคะสำหรับบริษัทนั้นถ้าเป็นดูเป็นรายๆเลยอย่างเงี้ยดูรายๆรายการอย่างเงี้ยเราดูไงฮะโดยปกติเนี่ยทางเราก็จะมีตัวที่เป็นเหมือน screening criteria นะครับเราจะมีเหมือนเป็น list ของสิ่งที่ทางเราเนี่ยจะต้องดูนะครับถ้าเป็นภาษาที่คนในแวดวงพูดกันก็คือการเข้าไปทำ due diligence นะครับไปตรวจสอบสถานะของกิจการนะครับมันก็จะดูตั้งแต่ว่าเจ้าของเป็นยังไงนะครับธุรกิจเนี่ยตัวสินค้าเขาหรือบริการเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับในเชิงของตัว strategyหรือว่า direction นะครับกลยุทธ์ของเขาทิศทางของเขาที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับจะโตธุรกิจไปข้างหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทีมเขาดีไหมนะครับเรื่องของตัวตลาดนะครับการยอมรับของตลาดตรงนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหน size of market ตลาดที่เขาจะสามารถเอาสินค้าบริการเขาเนี่ยไปตอบโจทย์ได้เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับและมันจำเป็นไหมตลาดมองเรื่องของตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่สิ่งที่มาประเดี๋ยวประดาวแล้วก็ไปนะครับรวมถึงเรื่องของตัวการใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาในเพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะรันได้แบบราบรื่นแล้วก็สมูทขึ้นนะอย่างที่คุณน้ําพูดธุรกิจบางตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เอาเทคโนโลยีเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนทุกอย่างแต่เจ้าของที่ฉลาดหรือว่าเจ้าของที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยก็จะนําเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อที่จะส่งเสริม
นะครับเป็นเหมือน enabler เป็นตัวที่ทําให้สิ่งต่างๆของธุรกิจเค้าเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีปัจจัยอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการเงินแต่การเงินเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ละเอาทุกอย่างเนี่ยมาแล้วก็มาวิเคราะห์ออกมาตีออกเป็นการเงินว่าสุดท้ายแล้วเราเชื่อว่าบริษัทเนี่ยจะสามารถเติบโตได้ด้วยอัตราการเติบโตเท่าไหร่สร้างรายได้เท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ถามคุณน้ำนิดนึงค่ะเวลาที่เราจะพิกอัพเลือกขึ้นมาว่าเป็นบริษัทอะไรเนี่ยเรามีวิธีการยังไงแล้วก็เวลาที่ต้องไปดิวดิลิเจนต์คือไปตรวจสอบงบการเงินทั้งหมดเข้าไปพูดง่ายๆเข้าไปดูเขาทั้งหมดหลังบ้านเนี่ยทีมเรามันอาจจะต้องเยอะพอสมควรแล้วก็คือความเชี่ยวชาญก็ต้องมีพอสมควรเราทำยังไงคะถ้าเกิดเล่ามันทำได้ยาวแหละแต่ว่าถ้าเกิดจะสรุปเป็นคีย์เช็คลิสต์ที่เราจำเป็นต้องทำจริงๆเนี่ยเราแบ่งเป็น3ข้อแล้วกันค่ะอันที่1อย่างที่ร้อยพี่น้องฟังไปช่วงแรกคือเราต้องเข้าใจ operating แปลว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจ operating เนี่ยเราไม่ลงทุนค่ะเพราะ operating สําคัญมาก operating สะท้อนถึงโอกาสในการโตแล้วก็ความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่เราลงทุนแปลว่าถ้าเกิดเรา manage ความเสี่ยง enhance การโตได้เนี่ยเราสร้าง alpha ของการลงทุนได้แปลว่าทุก asset ทุก single asset ที่เราลงทุนเนี่ยเรามีความสามารถหรือ potential ที่จะสร้าง alpha ให้พอร์ตได้เพราะนั้นภาพรวมของพอร์ตความเสี่ยงก็ลดลงโอกาสเติบโตก็สูงขึ้น based on operating ค่ะอันที่2เลยคือมูลค่าที่เราลงทุนแน่นอนกิจการดีๆในโลกมันมีเยอะกิจการไม่ดีก็มีใช่แต่ว่ากิจการดีๆแน่นอนมันก็มีแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนในสินทรัพย์ที่มูลค่ามันแพงเกินไปถ้าจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆครับเหมือนเราซื้อที่ดินกลางเมืองมูลค่าทางอีโคโนมิกดีมากเลยแต่ถ้าเราจ่ายแพงไปโอกาสกําไรเราก็ต่ําเนาะก็เป็นเรื่องปกติก็คือเรื่องมูลค่าของการลงทุนเราซื้อที่ดินที่อยู่นอกเมืองไกลๆมากแต่ซื้อถูกมากโอกาสกําไรก็อาจจะสูงก็ได้เพราะนั้นนอกจาก operating แล้วเนี่ย valuation ที่เราลงทุนเนี่ยก็สําคัญหลายๆคนบอกว่าความเสี่ยงคืออะไรบางคนบอกว่าความเสี่ยงคือความผันผวนใช่มั้ยฮะแต่ความเสี่ยงจริงๆของเราคือ capital ที่เราลงทุนไปถ้าเกิดมันไม่ yield resource ที่เราต้องการเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่เราอาจจะ loss ได้เพราะนั้นเราก็ต้อง limit capital ที่เราลงไปต่อ deal เพื่อโอกาสที่จะได้ return ที่ดีขึ้นยิ่งมูลค่าบริษัทเราได้ discount มากเท่าไหร่โอกาสสร้าง excess return ก็สูงขึ้นอันที่3พอเราลงทุนใน private asset บริษัทที่มี business model ดีๆ operating ดีๆแต่กว่าจะโตไปจนถึงสมมุติ IPO เนี่ยครับเส้นทางมันยาว founder เราต้องประเมินเขาให้ได้ว่าเขามี commitment มากน้อยแค่ไหนเขามีความสามารถในการตัดสินใจในแต่ละครั้งดีแค่ไหนกว่าบริษัทจะไปโตเนี่ยมันต้องผ่าน decision making คือดูผู้บริหารใช่เราจะไม่เคยลงทุนผ่านspreadsheet หรือผ่าน business model เราต้องได้เจอในระดับที่เราพอใจแน่นอนหลายๆคนก็บอกว่าประเมินบุคประมาณคนประเมินยากมากใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องพยายามประเมินให้ได้ไม่มากก็น้อยก็ต้องคุยหลายครั้งเลยต้องคุยทั้ง on a office setup ทำงานทำการจริงจังคุยทั้งนอกเวลางานเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจคนที่มีambition คนที่มีเป้าหมายชีวิตเขาจะมีการ spend time นอกเวลางานอย่างมีประสิทธิภาพอันนั้นน่ะเป็นอีกหนึ่งเวที่เราใช้ดูว่าเอ้ย outside office เราไป mingle กันเราไปกินข้าวกันเราไปทําความรู้จักเขาเนี่ยเขาทําอะไรในชีวิตประจําวันถ้ามันสะท้อนถึงว่าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขา spend เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เขาเนี่ยเราพอจะประเมินได้ดีกว่าคนที่ on the surface ดีแต่ว่าพอถึงเวลานอกเวลาทํางานเขาอาจจะไม่ได้มี commitmentที่อยู่และตายด้วยธุรกิจของเขาแล้วก็เป็นอีกเวนึงที่เราต้องประเมินให้ได้ว่าพอเรากําลังจะเอาเงินไปให้ founder คนนั้นดูแลเราก็ต้องประเมินว่าเขาจะดูแลเงินเราอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆอันนี้ก็อาจจะเป็น3หัวข้อหลักแต่แน่นอนว่าภายใต้แต่หัวข้อมันก็มีรากอีกเยอะที่เราจะต้องประเมินต้องมีทีมตัวเราเองก็ต้องมีความเข้าใจพอที่เราจะสามารถตัดสินใจได้เพราะนั้นมันก็การลงทุนใน private asset มันเป็น long term game แหละมันก็ต้อง invest เวลาในการก่อนจะเข้าไปลงทุนค่อนข้างจะเยอะค่ะเพราะอันนี้คือเราลงทุนแบบโฟกัสเนี่ยนะใช่คือถ้าเราลงทุนแบบทั่วๆไปเนี่ยก็คือต้องเอาปัจจัยที่มันเป็น current เข้ามาซึ่งนั้นปวดหัวแย่เลยคือมันก็จะแบบว่าเหวี่ยงไปเรื่อยๆแต่นี่คือเราโฟกัสว่าเฮ้ยเราลงทุนกัน long term เลยนะถ้าดีก็คือดีเลยฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องดูให้แบบลงลึกมากๆเพราะมันอยู่กันยาวถูกต้องmacro variable มันมีเยอะมากอย่างที่เราทราบคือมันจะปวดหัวเลยใช่แล้วแต่อาจจะกล้าไม่กล้าลงทุนเลยก็ได้แต่ละ variable ความสัมพันธ์มันก็ไม่ linear เพราะนั้นเกิดขึ้นอย่างนึง unemployment เกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นน้อย PMI สูงต่ำเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนมายัง
ไมโครของตัวกิจการเหมือนกันเพราะฉะนั้น variable ในเมื่อไม่ลีเนียร์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยจะสำคัญกว่าที่เราต้องโฟกัสก็คือ operating ของกิจการนั้นพูดเข้าใจง่ายๆก็คือเราพยายามหาผู้ชนะคือในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยได้รับผลกระทบจากแมคโครเนี่ยก็อาจจะได้เท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่ฝีมือผู้บริหารด้วยใช่ๆอยู่ที่โมเดลธุรกิจเมื่อสักครู่คุณน้ำพูดถึงการสรรหาร้านก๋วยเตี๋ยวอันนี้เห็นชัดมากใช่ไหมฮะก็คืออันที่หนึ่งก็คือไปดูเรื่องของ operating เขาว่ามันโอเคพอหรือเปล่าอ๋ออันนี้คือลงลึกเลยนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้คือเป็นเทรนด์ที่ทุกคนที่พูดง่ายๆคนที่แบบว่าเขาต้องการการบริหารที่ดูว่าได้ผลตอบแทนที่กำจัดความเพียงทิ้งเนี่ยก็จะเป็นเทรนด์นี้เลยใช่ถ้าเกิดมองในเชิงของการ construct portfolio ครับแน่นอนว่ามันก็มีแมโครเนอะเช่นมีความเสี่ยงที่เรา diversify ได้ใช่ไหมการที่เราลงทุนมีปริมาณธุรกิจในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็ diversify ความเสี่ยงออกไปได้ระดับหนึ่งแต่มันก็จะมีความเสี่ยงหลายๆอย่างที่เป็น market risk อาจจะ diversify ไม่ได้แต่ว่าอีกอันนึงที่เราช่วย diversify คือเราเข้าใจถึง operating level ของกิจการนั้นๆเพื่อทำให้การ set up portfolio ของเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ต่ำหลายๆคนจะบอกว่า private equity ความเสี่ยงสูง return สูงแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจ operating ของ asset นั้นๆเนี่ย return สูงความเสี่ยงต่ำมันก็ทำได้เพราะฉะนั้นการหาบริษัทที่ดีๆที่เราไปลงทุนเนี่ยอย่างที่บอก financial return มันเป็น end result เกิดจาก operating แต่การจะหาบริษัทที่ operating ดีๆได้เนี่ยดูไพป์ไลน์เราก็ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ invest เวลาค่อนข้างจะเยอะไม่ใช่แค่การคัดเลือกบริษัทแต่การสร้าง ecosystem ของการที่มีดูไพป์ไลน์ดีๆทั่วโลกค่ะแล้วปกติเวลาคัดเนี่ยคุณหนุ่มเราเข้าไปเลือกเนี่ยคือต้องเป็นระดับแถว1แถว2แถว3ก็คือในอุตสาหกรรมเดียวกันสมมติเรายกตัวอย่างBig Tech ที่ในอเมริกาเขาก็อาจจะมีแถว2แถว3ที่ valuation ยังลงทุนได้เรื่องของเอฟเฟคที่เกิดขึ้นกับเรื่องการทำธุรกิจเขาก็ดูไม่ได้ด้อยกว่ากันแต่คนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะที่เป็นแถวหนึ่งดูมันมั่นคงกว่าหรือวิธีการเลือกที่เราเลือกยังไงคะโอเคในภาษาของที่ทาง Prime Street Capital ใช้นะครับเราจะมองเป็น3เทียร์3ชั้นก็คืออย่างที่พี่น้องพูดนะครับแถว1แถว2แถว3แต่ในความหมายแถว1แถว2แถว3ของทางเราเนี่ยคือเรามองว่าแถว1เนี่ยคือดีลที่เป็นดีลที่ดีจริงๆนะครับเป็นบริษัทเป้าหมายที่ดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้เปิดให้นักลงทุนหรือกองทุนทั่วๆไปเนี่ยสามารถจะเข้าไปได้ด้วยนะครับการจะเข้าไปถึงตรงนี้เนี่ยคุณต้องมีคนที่คุณรู้จักคุณต้องมีเน็ตเวิร์กถึงจะเข้าไปถึงบริษัทเป้าหมายตรงนี้เนี่ยได้นะครับอันนี้คือดีลที่ดีที่อยู่บนเหมือนท็อปของพีระมิดบนยอดพีระมิดที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงสาเหตุก็เพราะว่าอย่างที่คุณน้ำบอกครับมันมีทุกองค์ประกอบนะครับที่จะทำให้บริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จโอกาสในประสบความสำเร็จในสูงผู้ก่อตั้งดีมีความรู้ในอุตสาหกรรมนะครับมีทีมที่ดีมีโอเปอเรชั่นที่ดี product service สินค้าบริการเนี่ยตอบโจทย์ตลาดนะครับแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมมีคนที่เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยที่ดีนะครับนี่คือแถวหนึ่งแถวสองเนี่ยเป็นส่วนของตัวที่เป็นเราเรียกว่ากลางพีระมิดนะครับมันจะเยอะขึ้นยอดเนี่ยจะเล็กกลางเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับแถว2เนี่ยก็คือโอเคในเชิงของการเปิดสู่นักลงทุนทั่วไปก็จะมีมากขึ้นนะฮะแต่แน่นอนว่าคุณภาพของบริษัทเป้าหมายเหล่านี้ในมุมมองของเราก็คือจะลดลงนะครับโอกาสที่จะสำเร็จแล้วก็จะล้มเหลวอาจจะอยู่50 50นะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่องค์ประกอบที่จะทำให้เกิดความสำเร็จตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีรูโหว่มันไม่ได้ครบในทุกๆองค์ประกอบที่เราต้องการนะครับแถว3อันนี้คือฐานพีระมิดละกว้างเลยนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับก็จะเป็นดีลหรือบริษัทเป้าหมายเนี่ยที่เราอาจจะพบเห็นได้ทั่วไปในตลาดเพราะว่าเจ้าของคือเค้าเดินสายไงครับเนื่องจากว่าตัวเค้าเองเนี่ยก็คือเอาพูดง่ายๆคือไม่ได้เนื้อหอมขนาดนั้นค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็คือเดินสายที่จะพบรับเงินทุนถูกต้องครับเดินขายของเดินขายตัวที่เป็นโอกาสในการลงทุนเนี่ยให้กับนักลงทุนทั่วไปซึ่งแน่นอนครับว่าอะไรที่เป็นของอย่างเนี้ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเทียบกับที่จะประสบความล้มเหลวอย่างหลังก็จะเยอะกว่านะครับแล้วก็ในเชิงขององค์ประกอบที่เป็นส่วนประกอบต่างๆของธุรกิจมันก็จะมีรีวอร์ดเต็มไปหมดเลยที่เราเนี่ยจะมองเห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นchance ที่จะโอกาสที่จะล้มเหลวก็จะมีสูงดังนั้นถ้าเกิดตอบคำถามพี่นาว่าแถว1แถว2แถว3ตรงนี้เนี่ยเรามองยังไงถ้าพูดตรงๆคือเรามองเฉพาะแถว1ผ่านอะไรครับผ่านเน็ตเวิร์คผ่านตัวคอนเนคชั่นหรือว่าผ่านเรื่องของ
สิ่งที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทีมของฝั่ง IB ของเราเป็นทีมของฝั่งคอนซัลติ้งของเราเพราะ IB Consult เนี่ยเค้าก็มีลูกค้าในส่วนของเค้าถูกมั้ยครับลูกค้าเนี่ยบางทีเค้าเจออะไรที่เป็น opportunity เค้าสามารถแนะนําเราได้ว่าเอ๊ะเค้ารู้จักกับบริษัทนี้ที่เป็นบริษัทที่ดีเป็นบริษัทเป้าหมายที่ดีเราสนใจหรือเปล่าเราก็ค่อยมาดูองค์ประกอบตรงนั้นถ้ามันใช่มันก็จะอยู่ที่ท็อปของพีระมิดเป็นแถวหนึ่งนะครับอีกข้อนึงก็คือก่อนที่เราจะจัดตั้งกองทุนตรงนี้ขึ้นมานะครับเราเนี่ยใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีในการที่จะสร้างเน็ตเวิร์คตรงนี้นะครับเป็นเน็ตเวิร์คที่เรามีกับคนที่เป็นฟันด์แมเนเจอร์ผู้บริหารจัดการกองทุนนะครับในภูมิภาคต่างๆนะครับอย่างในลาตินอเมริกาอย่างในอเมริกาซึ่งวิธีการสร้างเน็ตเวิร์คตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยนําเงินของเราไปลงทุนเองเลยไปลงทุนในกองเค้านะครับการที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเรื่องของ bargaining power อํานาจในการต่อรองกับผู้จัดการกองทุนมันก็จะมีสูงถูกมั้ยครับเขาก็จะสามารถที่จะเปิดดีลดีๆที่เขาไปเจอมาเนี่ยทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับให้กับทางเราได้เราก็จะมี access สามารถเข้าถึงตัวที่เป็นท็อปของพีระมิดตรงนั้นได้ครับเข้าใจแล้วเราก็ให้เขาเนี่ยเป็นใบเบิกทางเราก่อนแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนสกรีนให้เราด้วยในระดับนึงด้วยถูกครับมีบางดีลที่เขาเนี่ยกองทุนเหล่านี้ได้ลงไปแล้วอาจจะเป็นในรอบแรกๆนะครับถัดมาบริษัทเหล่านั้นเติบโตขึ้นแล้วทําการระดมทุนในรอบถัดมาเขามาถามเราว่าเราสนใจที่จะลงทุนได้ไหมค่ะมันก็เป็นการเติบโตอีกซีรีส์นึงถูกต้องครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเองเนี่ยมันเป็นการที่เราเองได้รับความมั่นใจจากทางฝั่งของเพื่อนๆเราที่เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนเพราะเขาเองก็ได้ลงทุนไปแล้วเหมือนกันค่ะแล้วพอเราลงไปคือแน่นอนอ่ะธุรกิจเหล่านี้คืออย่างที่บอกว่าเทียร์หนึ่งเลยก็คือมั่นใจได้เรื่องของราคามันก็ไม่ได้เกินมูลค่าไปแล้วเหรอฮะเราก็ต้องยอมลงในราคาที่มันแพงแล้วครับตรงกันข้ามครับการที่เรามีเน็ตเวิร์กแล้วสามารถจะเข้าไปถึงเทียร์หนึ่งตรงนี้ได้เนี่ยมันมีความเป็นสเปเชียลดีลตรงนี้เนี่ยอยู่เนื่องจากมันไม่ได้เปิดทูพับลิกหรือว่าเปิดเป็นสู่สาธารณะนะครับก็คือพูดง่ายๆคือเราก็เป็นน้ำหนึ่งอะที่เข้าไปน้ำแรกที่เข้าไปใช่มั้ยฮะเคียงบ่าเคียงไหลกับคนที่เป็นพวกท็อปอินสติทูชั่นนอลอินเวสเตอร์ราคามันก็จะอีกราคานึงใช่ครับค่ะแล้วก็เติบโตมาด้วยกันถูกต้องค่ะปีที่แล้วที่เราได้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้เป็นเพราะกลยุทธ์นี้ป่ะคุณน้ำก็ส่วนหนึ่งก็ใช่นะครับเพราะว่าก็เป็นอย่างที่นำเสนอไปมันก็เป็นเวที่เราประเมินคัดเลือกแล้วก็ลงทุนถ้าจะยกตัวอย่างที่คุณหนุ่มบอกเนี่ยเราก็อาจจะดูว่าเป็นฟันเล็กๆแหละแต่ว่ากลุ่มอินเวสเตอร์ที่ลงทุนกับดีลที่ลงทุนเนี่ยก็มีบิ๊กเนมทั้งนั้นแหละครับ Morgan Stanley Goldman Google American Express พี่เนมได้เลยก็คือ Big Global Investor เนี่ยก็อยู่ใน Cap Table ที่เราลงทุนด้วยเราก็จะดูเป็นเนมเล็กๆแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าเราสามารถเข้าถึง Ecosystem ของดีลดีๆที่เป็น First Tier อยู่ที่กลุ่มเหล่านั้นเค้าลงทุนเราก็ลงทุนได้เหมือนกันอันนึงก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือเราเองก็สร้างecosystem ให้มันแข็งแรงโดยการเอ้ยเราต้องมี skin in the game ในนั้นด้วยเราก็ควักเงินพวกเราเนี่ยไปเป็นนักลงทุนของกองทุนอื่นกองทุนดังๆที่อยู่ในอีกซีกโลกนึงเราก็เป็นลูกค้าเขามันก็เลยทําให้เราได้เห็นดีลไพพไลน์ดีๆที่กองทุนพวกนั้นเข้าถึงซึ่งหลายๆครั้งพอมันเป็นพอเราได้แทรกตัวเข้าไปอยู่ใน ecosystem ของ inner circle ของพวก big name เนี่ยเราก็จะเห็นดีลดีๆที่หลายๆครั้งแล้วฝั่งเอเชียอาจจะเข้าไม่ถึงหรือว่ามีแค่ไม่กี่กองทุนฝั่งเอเชียที่สามารถเข้าถึงได้อะไรเงี้ยโอ้ก็น่าสนใจนะมันเหมือนทําให้เราเนี่ยเปิดเข้าไปแล้วเห็นถังใช่ๆเห็นตะกร้าเลยนะเข้าไปอยู่เป็นตะกร้าที่จะลงทุนใช่มั้ยฮะแล้วก็สามารถที่จะพิกอัพขึ้นมาได้เลยว่าเราสนใจที่เราอยากจะลงลึกในอ่ะคืออาจจะเป็นดีลดิลิเจนซ์แล้วอาจจะไม่ชอบก็ออกมาก่อนได้ถูกต้องก็ไม่เป็นไรใช่ๆใช่มั้ยอันนี้เค้าก็เปิดให้อยู่แล้วใช่แต่อย่างน้อยเราสามารถ access เข้าหาไพพไลน์ที่ดีแหละถ้าพูดง่ายๆแล้วเราก็ใช้ศักยภาพของเราในการประเมินว่าเราอยากจะลงทุนในธุรกิจไหนคุณน้ำแล้วตอนนี้ AUM เท่าไหร่ฮะสินทรัพย์ที่บริหารอยู่สินทรัพย์ที่เป็น committed ก็หลายพันอยู่นะครับแต่ว่าเรายัง capital call ไม่ถึงเพราะว่าแน่นอนว่าเราก็คัดเลือกค่อนข้างจะเยอะอย่างปีแรกเราก็ลงทุนไปแค่4อันแน่นอนว่าทุกกองพูดเหมือนกันหมดแล้วครับ deal flow โอ้ยปีนึงเราดูเป็น100กองดูเป็น100ดีลแต่ว่า100ดีลนั้นน่ะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนมันก็ subjective เนาะเราเองก็คัดสรรค่อนข้างจะ strict ในปีแรกเราก็เลยลงไปแค่4แต่อย่างที่บอกพี่เนาไปคือเราไม่หมายเป็นกองทุนที่ concentrate เพราะว่า
ถ้าเกิดเราดูกองทุนทั่วโลกเนี่ยทุกๆกองหรือเกือบทุกกองทั่วโลกที่เอาเพอร์ฟอร์มเนี่ยคาแรคเตอร์เขาจะคอนเซนเทรตตรงนั้นเขาจะไดเวอร์ซิฟายถือจำนวนสินทรัพย์แค่เพื่อให้กระจายความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมใช่ไหมครับ financial theory บอกว่าเอ้ยถ้าอยู่ถือพอร์ตหุ้นอะถึง15ตัวอยู่ไดเวอร์ซิฟายได้ไม่ต่างจากถือพอร์ตหุ้น200ตัวไดเวอร์ซิฟิเคชันมันใกล้เคียงกันขอแค่มันมีบาลานซ์ของ15ตัวนั้นให้เหมาะสมเราก็เอมพอร์ตของเราว่าเราคงถือแค่ประมาณนั่นแหละ15ตัว20ตัวอันที่1เราไดเวอร์ซิฟายอย่างเหมาะสมแต่อันที่2คือจำนวนมันกำลังพอดีพอเหมาะพอเจาะกับทีมงานที่เราสามารถมีเวลาในการลงลึกถึงโอเปอเรชั่นของเขาเข้าใจละเราไม่สามารถถือหุ้น50ตัวแล้วลงลึกได้ทุก50ตัวเรามีแมนอาวที่ลงลึกได้จำกัดเพราะนั้นเราก็จะบาลานซ์ว่าจำนวนพอร์ตจำนวนบริษัทเราจะมีกี่อันที่มันจะ enhance return ที่สุดแล้วก็ manage ความเสี่ยงได้ดีที่สุดประมาณนั้นค่ะก็คือทำเสร็จแล้วก็คือต้องโฟกัสให้ได้ชัดเจนกับลูกค้าของเราแต่ว่าเห็นบอกว่าเราบอกว่าเรากำลังขยายเป็นสถาบันมากขึ้นใช่ในช่วงแรกเราได้ family office มาเป็น LP เนาะเราเติบโตมาเรามีเช็คอันบาลานซ์ที่ดีเรามี return ที่ดี background ของพวกเราก็น่าเชื่อถือแล้วกันตอนนี้เราก็พยายาม landing institutional ถ้าเกิดว่ามี institutional เนี่ยไซส์ของเราก็คงใหญ่โตแบบก้าวกระโดดในระดับนึงแล้วมันก็เปิดให้โอกาสเราไปคุยกับ institutional ระดับโลกอื่นๆได้ง่ายขึ้นแต่นี้เรามีออฟฟิศที่ประเทศไทยแล้วก็เห็นบอกมีที่อเมริกาด้วยนะมีที่อเมริกาด้วยใช่ครับค่ะเราเองก็เป็น global firm อ่ะเนาะเราก็อยากจะมี access ในเมื่อเราต้อง access deal ผ่านฝั่งสหรัฐค่อนข้างจะอยู่เป็นประจำค่อนข้างจะเยอะเนี่ยการมีออฟฟิศที่นั่นก็มีประโยชน์ทั้งในเชิงของการประเมินดีลการ access ดีลแล้วก็การได้คุยกับนักลงทุนสถาบันที่อยู่ที่นู่นอ๋อค่ะอันนี้ของเราเป็นสถาบันก็ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องการเสียภาษีใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาไปลงทุนต่างประเทศนี่คือเจอเรื่องภาษีใช่มันก็จะมีเนเจอร์ของภาษีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศค่ะแล้วก็แต่ละเวของการ exit เนอะ exit ผ่าน IPO exit ผ่าน trade sale อะไรมันก็จะมีเวที่แตกต่างกันแต่ว่าแน่นอนว่าพอเราเป็นกองทุนเนี่ย dividend หรือว่า capital gain จากการ exit เนี่ยกองทุนก็ไม่โดนภาษีอยู่แล้วโดยเนเจอร์ตามกฎหมายมันเป็นคาแรคเตอร์ของการบริหารกองทุนอยู่แล้วนะครับมันแปลว่า return ที่เราได้มาเนี่ยเราก็สามารถเก็บไว้ให้ลูกค้าได้ทั้งหมดไม่ต้องโดนภาษีทีนี้เราถามกลยุทธ์แล้วกันกลยุทธ์ของ Plum Street ปีนี้เนี่ยหลังจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ท้าทายแล้วนะเพราะว่าผลตอบแทนสูงขนาดนี้เนี่ยลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าปีนี้เราจะทำได้เท่ากับปีนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราฟังไปแล้วว่าโอกาสเราคืออะไรความท้าทายคืออะไรครับน้ำก็เขาแฮปปี้แน่นอนโดยเนเจอร์เพราะว่าพอร์ตเราโตการประเมินมูลค่าพอร์ตของ private equity เนี่ยโดย global standard เขาไม่ให้เราทำ in house เพราะว่าเราอาจจะ manipulate ได้ใช่ไหมเอ้ยพอร์ตเราโตเท่านี้เพราะเราใส่ variable ใส่ input ที่มัน favor เพราะฉะนั้นการประเมินมูลค่าพอร์ตเราอย่างที่พี่เราเห็นว่าเราเติบโตมาเนี่ยเราก็มี third party เป็น independent valuer มาประเมินมูลค่าพอร์ตให้เราเพราะนั้นนักลงทุนก็มั่นใจได้ว่าเอ้ยสิ่งที่วิเคราะห์อันนี้เราไม่ได้มองตัวเราเองนะเราจ้างเอาซอร์สเราจ้างเอาซอร์สมาประเมินเราให้มันเป็น global standard ของการทำ private equity อยู่แล้วนะครับค่ะเพราะนั้นแน่นอนเขาแฮปปี้แต่มันอาจจะแบบไปสปอยเขานิดนึงว่าแบบexpectation มันก็จะสูงใช่ซึ่งถ้าเรา humble แล้วเราก็ strict กับการคัดเลือกบริษัทของเราเนี่ยเราเชื่อว่าไม่มากก็น้อยเราสร้างอัลฟาให้ลูกค้าได้อาจจะไม่ดีเท่าปีที่แล้วอาจจะดีกว่าปีที่แล้วเราก็ไม่อยากจะสร้าง commitment แต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าเราก็แฮปปี้แล้วก็เห็นว่าในเมื่อเราทำได้ขนาดนี้เนี่ยเราก็น่าจะมีสกิลเซตที่น่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้เขาได้ค่ะจริงๆแล้วการบริหารความคาดหวังนี่มันยากมากเลยนะคุณหนุ่มปีนี้คนอาจจะบอกว่าโอ้โหผลตอบแทนต้องได้เท่ากับปีที่แล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเบนช์มาร์กเนี่ยถ้านักลงทุนเวลาเขานึกเนี่ยเขาจะนึกถึงอะไรแต่เพื่อนของเราบอกว่าเราลงทุนเป็นโกลบอลก็คือกระจายในธุรกิจหมดนี้คุณหนุ่มอยากจะสื่อสารอะไรกับทางนักลงทุนไหมคะว่าปีนี้เนี่ยสำหรับการลงทุนเนี่ยถ้าเราจะเบนช์มาร์กเนี่ยในแง่ของการความสามารถในการบริหารได้เนี่ยเราควรจะเบนช์มาร์กจากอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก่อนก็คือว่าในเชิงของการลงทุนเนี่ยมีเรื่องของผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ทางนักลงทุนเนี่ยสร้างความคาดหวังว่าปีนี้จะต้องดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะด้วยเนเจอร์หรือว่าด้วยธรรมชาติของการลงทุนในตัวกอง private equity หรือว่าจะเป็นกอง VC ก็ดีเนี่ยมันเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับมันจะไม่เหมือนการลงทุนในหุ้นที่เข้าง่ายออกง่ายนะครับที่มันอาจจะสามารถเปรียบเทียบระหว่างปีหรือระหว่างควอเตอร์ตรงนี้เนี่ยได้
สิ่งที่เราอยากจะบอกนักลงทุนก็คือว่าอยากให้มองเป็นการลงทุนที่เป็นระยะยาวนะครับถ้าภาพรวมในระยะยาวเนี่ยแตกย่อยออกมาแล้วเป็นผลตอบแทนการลงทุนต่อปีถ้าผลการลงทุนผลตอบแทนการลงทุนต่อปีตรงนี้เนี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจซึ่งคําว่าน่าพอใจก็คือเกินกว่าที่เป็น industry benchmark นะครับอันเนี้ยเราสร้างตัวที่เป็นผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยที่ดีกว่าตลาดในสินทรัพย์ที่เปรียบเทียบกันได้ก็คือ alternative asset ตรงนี้เนี่ยให้กับนักลงทุนของเราได้นะครับทีนี้ตอบคําถามพี่แนวต่อว่าแล้ว benchmark ที่ปกติเราใช้คืออะไรนะครับมันก็จะมีตัวที่เป็น global benchmark นะครับอยู่ซึ่งตัวหลักๆที่ปกติเรามักจะใช้กันเนี่ยผู้บริหารกองทุนก็ refer to หรือว่าอ้างอิงถึงเนี่ยก็คือของตัว Cambridge Associate นะครับมันก็จะมีการเก็บรวบรวมนะครับผลประกอบการของกองทุนประมาณสักถ้าเป็น VC หรือว่า PE Private Equity เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบพันกองทุนนะครับจริงๆก็ประมาณ800นะครับทั่วโลกใช่ครับแต่จำนวนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าก็จะมีกองทุนเนี่ยที่ให้ข้อมูลกับทาง Cambridge Associate ตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับณปัจจุบันอยู่ประมาณสัก800ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วมันก็จะมีสแตนดาร์ดอยู่ว่ากองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นเวลา1ปี3ปี5ปีหรือว่าผลประกอบการ1ปี3ปี5ปี7ปีย้อนหลัง10ปีย้อนหลังเนี่ยได้กันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับถ้าสมมุติว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเราเหนือกว่าสูงกว่าตัวเลขที่เป็นเบนช์มาร์กตรงนี้อันนี้เราก็จะสามารถพูดกับทางนักลงทุนได้ว่าตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาเปอร์ฟอร์มหรือว่าสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับตัวที่เป็น global benchmark ได้ค่ะเราอยู่ภายใต้ใบอนุญาตในการทำธุรกิจของก.ล.ต.หรือเปล่าตรงนี้นะครับคือด้วยโครงสร้างของการจัดตั้งกองทุนของเราเนี่ยเราอยู่ภายใต้ supervision หรือว่าการควบคุมดูแลเนี่ยจากทางก.ล.ต.ของเราเองเลยนะฮะผ่านทางตัวแทนของก.ล.ต.ที่ชื่อว่า trusteeครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตัวcheck and balanceนะครับเรื่องของธรรมาภิบาลอะไรต่างๆการกำกับดูแลเนี่ยอันนี้โปร่งใสหมดแล้วหมดเลยครับเพราะว่าเรามีคนที่เป็นtrusteeที่เป็นตัวแทนของก.ล.ต.มาคอยควบคุมดูแลการทำงานการบริหารจัดการกองทุนของเราค่ะไอ้คุณน้ำนี่เราบริหารให้เฉพาะคนที่มีสตางค์เยอะๆหรือเปล่าฮะฟังดูแบบมันเป็น private equity เนาะด้วยเนเจอร์ของถ้าพูดถึงเรื่องไลเซนส์ด้วยเนเจอร์ของการโอเปอเรติ้งของเราเนี่ยเราไม่สามารถมาร์เก็ตกับรีเทลอินเวสเตอร์ได้เราได้แต่อคริดิตอินเวสเตอร์กับอัลต้าไฮเน็ตเวิร์ธค่ะถ้าเกิดเราได้แต่อัลต้าไฮเน็ตเวิร์ธกับอคริดิตก็คืออินสติทูชันนอลทั้งหลายเนี่ยเราก็จะไม่สามารถรับเงินที่อยู่ below threshold ที่ถูกกำหนดไม่ได้ครับก็คือพูดง่ายๆคือได้แต่รายใหญ่แหละรายใหญ่นี้เท่าไหร่คะแคปอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะน่าจะสัก50ล้านถ้าจำไม่ผิดนะครับต่อรายโอ้โหรายใหญ่จริงๆครับประมาณสัก50ล้านนี่นะคะแต่ว่าพอเป็น family office กับ institutional อย่างที่เราดูแลอยู่เราก็ไม่ได้มีลูกค้าในช่วงที่เรา kick off เยอะมากแต่ละรายก็จะ commit ก็แน่นอนว่าก็หลักร้อย up อยู่แล้วโดย nature นะพนักงานเรากี่คนคะเนี่ยถ้าเกิดแอสเซททั้งกรุ๊ปของ Prime Street เลยเนี่ยที่เรามีฝั่ง consult IB แล้วก็มี back end ด้วยเนี่ยก็จะประมาณ60ใช่ถ้าเกิดฝั่งบริหารกองทุนแน่นอนว่างานบางอย่างที่มันง่ายเราพูดรวมกันได้แต่ส่วนที่เป็นบริหารกองทุนโดยเฉพาะตาม requirement ที่เราจะต้องมีเนี่ยตอนนี้เราน่าจะมีประมาณสัก10กว่าคน15คนโดยประมาณอันนี้รวมที่สหรัฐอเมริกาด้วยมั้ยรวมครับรวมครับอ๋อรวมหมดแล้วใช่มั้ยที่สหรัฐอเมริกาก็เห็นบอกว่ามีประจําไม่กี่คนใช่มั้ยแต่ก็มีเฮดอยู่ที่นั่นด้วยใช่มั้ยที่คอยดูแลสินทรัพย์ต่างๆใช่ๆค่ะอ่ะอยากให้ทั้ง2ท่านเนี่ยฝากอะไรไว้ให้เป็นข้อคิดหรือว่าอยากจะแชร์ข้อมูลอะไรให้กับทางนักลงทุนเริ่มที่คุณหนุ่มก่อนแล้วกันค่ะได้ครับในส่วนของการลงทุนนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยยังไงก็ต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนตั้งแต่ขั้นเบสิกสุดคือเรื่องของการฝากเงินนะครับไปจนถึงขั้นที่เป็นเรื่องของการลงทุนในหุ้นกู้ลงทุนในสต็อกนะครับจนไปจนถึงการลงทุนที่เป็นประเภทของ alternative investment นะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงต้องมีประสบการณ์ในการลงทุนทีเนี้ยสิ่งที่อยากจะฝากบอกทางท่านผู้ชมก็คือว่าการลงทุนเนี่ยเพื่อให้ผลตอบแทนเนี่ยมันได้สูงที่สุดนะครับโอกาสประสบความสําเร็จในการลงทุนมากที่สุดโดยที่ความเสี่ยงเนี่ยต่ําที่สุดเช่นกันนะครับมันควรจะเป็นการลงทุนที่ทางฝั่งของผู้ลงทุนเนี่ยทราบว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังจะลงทุนเนี่ยหรือลงทุนไปแล้วมันคืออะไรมีศักยภาพในการเติบโตเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการทราบข้อมูลต่างๆเหล่าเนี้ย
มันก็ผ่านการเข้าไปตรวจสอบสถานะกิจการนะครับผ่านการรู้จักมักจีกับคนที่เป็นคนที่มีอินฟลูเอนซ์หรือว่าคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทหรือว่าของสินทรัพย์ที่ตัวเองเนี่ยไปลงทุนเหล่านั้นนะครับอีกอันนึงก็คือว่าในส่วนของประเทศนะครับที่สามารถจะไปลงทุนได้เนี่ยแน่นอนครับว่าประเทศไทยเนี่ยในบางช่วงเวลาก็เป็นประเทศที่มีความดึงดูดมีความน่าลงทุนนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางช่วงเวลาที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในเชิงของการลงทุนนะครับดังนั้นการที่นักลงทุนเนี่ยมีการเข้าถึงนะครับแหล่งของการลงทุนแหล่งของบริษัทเป้าหมายหรือว่าแหล่งของสินทรัพย์เป้าหมายต่างๆเหล่านี้ในหลากหลายประเทศย่อมเปิดโอกาสให้กับทางนักลงทุนเนี่ยที่จะเลือกสรรนะครับสินทรัพย์ที่ดีๆที่จะลงทุนเนี่ยได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอฝากปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาก่อนการลงทุนนะครับให้กับนักลงทุนหรือว่าผู้ชมเนี่ยประมาณนี้ครับค่ะคุณน้ำล่ะคะครับก็เพิ่มเติมจากคุณหนุ่มในเชิงของสินทรัพย์ละกัน private equity เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่เข้าถึงยากเข้าใจยากและมีความเสี่ยงแต่อย่างที่ทางผมทางคุณหนุ่มได้นำเสนอไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสินทรัพย์ที่สามารถสร้าง return ที่ดีความเสี่ยงสามารถ manage ให้ต่ำได้เพราะนั้นการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ต่างกันแต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้ private equity เป็นหนึ่งสินทรัพย์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะสร้าง return ที่ดีในอีกมุมหนึ่งก็มีความสัมพันธ์หรือว่ามี correlation กับสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยค่อนข้างจะต่ำมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่จะอยู่ในพอร์ตการลงทุนของเรานะครับก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงแล้วก็ได้ลองเรียนรู้กับมันค่ะคือฟังทั้งสองท่านเนี่ยสำหรับใครที่ติดตามชมคลิปโดยตลอดเนี่ยคือมุมนึงเนี่ยนาวินวอยรู้สึกหลายท่านอาจจะบอกโอ้โหไม่น่าจะมีเงินให้คุณน้ำกับคุณหนุ่มบริหารขนาดนั้นแต่เรากลับมองอีกมุมนึงนะเรากลับมองว่าวิธีการคิดของพวกเขาในเรื่องของการลงทุนวิธีการมองวิธีการเลือกหรือแม้กระทั่งการมองไปในระยะยาวหรือแม้กระทั่งปัจจัยแมคโครต่างๆเนี่ยที่หลายคนอาจจะรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่กล้าลงทุนโอ้สงครามก็จะเกิดแล้วไม่รู้จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือเปล่านะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งบอกว่าโอ้โหหุ้นกู้ตอนนี้ก็เสี่ยงมากๆเลยแต่หลังจากที่เราสัมภาษณ์2ท่านไปชัดสังเกตนะคะว่า2ท่านเนี่ยไม่ค่อยให้น้ำหนักดูมองแต่ว่าไม่ได้น้ำหนักกับการที่บอกว่าไม่ลงทุนแต่เขายังลงทุนอยู่แต่เพียงแต่ว่าเขาจะเลือกลงไปใน3สิ่งที่เขาบอกนะคะก็คือเรื่องของโมเดลธุรกิจพูดง่ายๆคือบริษัทนั้นทำมาหากินอะไรแล้วก็การทำมาหากินเนี่ยมันจะสามารถสร้างรายได้กำไรของเขาอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าอันที่สองนะคะเขาก็จะไปดูว่าทางด้านของผู้บริหารเนี่ยโอเคหรือไม่โอเคนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะเข้าไปดูข้างในแล้วเนี่ยประเมินราคามันสูงไปแล้วหรือยังนะคะถ้าราคามันสูงไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องเฟ้นหาในคุณสมบัติหรือว่าบริษัทอื่นๆต่อไปอีกเราอยากให้ดูแล้วเป็นไอเดียไว้นะคะสำหรับในแง่ของความคิดที่เราอยากจะลงทุนนะคะว่าการที่เราอยากจะลงทุนเองเนี่ยคือยังไงหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกว่า alternative investment คือสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆมันก็เป็นอีกอันนึงที่เราเข้าไปรวมอยู่ในตะกร้าหนึ่งที่เราลงทุนมันก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงได้นะคะวันนี้เรามาเปิดมุมมองให้กับทั้งสองท่านนี่แล้วกันนะคะที่จะได้แชร์มุมมองให้กับหลายๆท่านนะคะเพราะว่าโลกจากนี้ไปเนี่ยโอ้โหความเสี่ยงมันเยอะแยะไปหมดนะคะถ้าเรามองว่ามีความเสี่ยงเราก็ไม่ต้องลงทุนเลยนะคะแต่สองท่านเนี่ยเขาพยายามไปหาวิธีการจัดการในการที่จะรับมือกับความเสี่ยงนั้นแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่เขาได้พิสูจน์มาแล้วในปีที่แล้วที่เขาสามารถทำผลตอบแทนได้อย่างที่เราเปิดหน้าไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากทีเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณคุณน้ำแล้วก็ขอบคุณคุณหนุ่มมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาแชร์มุมมองให้กับทางแฟนเพจของ Money Chat ฟังกันขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ